ขอยาวของอภิรักษ์บิวพักได้เขาบอกอยู่ที่พิธีวัดไหลมาเป็นต้นละช่องเอกโดนแย่งไปจากเท้าครับดูว่าวิลเลียมโยกเข้าในโยกให้ไปที่บิวบิวได้สายซัดเต็มข้อแต่ว่าพอเคสการ์ดปัดทิ้งลูกในรุ่นอะไรนะครับบอลมันบดด้วยครับลูกนี้วิสลุตบอลแดนกลางบิวข้ามมาหาวิลเลียมเอลิเก้วิลเลียมได้แล้วครับเอฟไอติดบล็อกของพีรพงศ์ย้อนเร็วมาที่บิวไม่ล้ำหน้าหลุดเดียวอย่างนี้ของบิวโรชิมาโอ้โห1-0ที่สิงห์เชียงรายขึ้นนำแล้วครับเอาละครับเอกนิตให้บิวพิธีวัฒน์ทำทางแล้วบิวเลือกห้ามหายลิเก้วิลเลียมลิเก้รอศิวกรมักติดฟังกาดแล้วบอแถว2ลงพื้นมาอานนท์โดนปั๊มไม่ได้โดยชัยวัฒน์บอเข้าทางบิวแล้วครับบิวคลองบอเจอรุมสอบบอลทุ่มมาครับบิวใช้ความใหญ่แต่ว่ายังโดนประกบพัวพันกันอยู่ตรงนั้นกับเอเวอร์ตันสุดท้ายผู้ตัดสินเป่าให้บิวได้ฟาวครับซ้ายชัยวัฒน์แต่มาที่บิวบิวกระชากถึงเส้นหลังดึงจังหวะเปิดดูว่าแฉลบครับแฉลบบล็อกเอกชัยลูกเตะมุมของสิงห์เชียงทางสิงห์เชียงรายเอกนิดให้บิวถึงมาดูหลุดเดียวแตะลูกบอลไม่ดีครับบิวลื่นแล้วเข้าซ้ายหักติดบล็อกกระชอกมาดาบสองเป็นทางพิธีวัตรไม่แต่เบียร์เก็บไว้ได้ทีนี้เป็นพิธพงศ์เก็บได้ให้พิธีวัตรครับสิงห์ราชสวนบอลซ้ายบิวสายสุดเอกนิตรออยู่บิวมองหาวิลเลียมดูว่าเข้าไปโทษได้โยกหนีเอวตันบอลไม่เชื่องก็เลยเลือกไปหาบิวโรชิมาโอ้โหซีเซอร์ลูกนี้ว่าโอ้ถ้าเข้านี่จะเปิดข้ามมาข้ามมาหาบิวพิงกับเอกชัยแล้วครับเล่นได้เพื่อนเติมมาแล้วไม่ให้พอย้อนมาพิธีวัตรเล่นกับพีรพงศ์แล้วครับไปซ้ายใหม่บิวมาที่พีรพงศ์ดึงจังหวะหลอกแล้วขวามาหาเล่นถึงยิงจุดโทษเลยนะครับวันนี้หลุยพอย้อนมาบิวจับห่างตัวศิวะให้สรวัตรแล้วครับสรวัตรถ้ายังอยากจะลุ้นแชมป์นี่ต้องชนะครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่แค่42คะแนนนะครับตามหลังจากฝูงนี่อยู่8คะแนนติดพีรพงศ์บอลลงพื้นมาเอกนิตเอาลงพื้นได้ครับเอกนิตทิ้งมาให้กับบิวเกี่ยวยังได้อยู่เจอกับเนลเบียมีชัยวัฒน์มาต่อส้นให้ชัยวัฒน์ขออภัยครับเป็นวิลเลียมลิเก้เปิดลึกไปแล้วลูกนี้วิลเลียมมาพีรพงศ์ทุ่มไกลมาเอเวอร์ตันเกี่ยวลูกนี้มาเข้าทางของบิวครับวิวให้มาที่ศิวกรธีรกุลถึงวิลเลียมทีมเก่าด้วยนะครับมาเล่นเมืองไทยครั้งแรกก็มาเล่นกับเชียงรายบอลโดนอภิรักษ์วิวลงพื้นโดนดักได้ปกกล้าวเสียบักเองครับเสียบอลให้พีรพงศ์ทะลุช่องให้บิวโฉบเจอกับเมโนเบียยังแข็งแกร่งครับบิวเปิดมาให้กับเอกนิตมันโด่งเกินไปครับก็เลยยังมาให้กับทางบิวแรงไปครับยังไม่ได้จังหวะเติมใหม่บิวซัดเลยครับลูกนี้ก็บอลโดนเสาโดนออกเก็บเล่นต่อบิวพิงเก็บบอลไม่ได้เป็นชาทรจอดมาตั้งที่ฟาวเคสโยกไปโยกมาดูจังหวะเปิดเสาแรกวิวฉบทางครับแต่เสียหลักบอกเกมต่อบอกเลยนะครับบอกอภิรักษ์เปิดยามาบิวตั้งเลยเป็นเอเวอร์ตันดีดสวนขึ้นจีตรงนี้โยกหลอกชัยวัฒน์ตักมาก็ติดเอกนิตบอกแถว2เป็นบิวมาฉกไปได้จากเอกชัยเปิดยาวข้างหน้าไม่มีใครครับชาทรโดยอภิรักษ์แหละครับเป้าที่บิวตั้งมาให้กับเอกนิตได้เอกนิตกระชอกกักอนนท์เก็บได้ครับเจอเอกนิตไล่มีบิวมาบอลโดนบิวออกแล้วครับบอลทุ่มของทางทรูปนาชัยแล้วครับเบอร์สิบกับศิวกรนะครับเข็มเดินไปก่อนครับออกแล้วทีนี้
ต่อของทรูที่เอกชัยเสียบอลให้กับอัครวินหนาครับบิวบิวอินเดียริเก้ทำทางแล้วริเก้กระชอกมามาเข้าทางของเชเปิดเองยาวมาบิวเจอกับเอเวอร์ตันผิวครองมาได้ครับเปิดฉลับเอเวอร์ตันแล้วเหลี่ยมนี้เอเวอร์ตันโดนปิดซ้ายขวาทำให้เปิดไม่ได้ก็เอาตัวรอดได้ครับเป็นบอลเตะจากประตูของทุนดักได้เอาดักแล้วพิรพงศ์ออกไปที่เอกนิตเอกนิตมาบิวบิวข้างในขอแล้วแล้วก็ผู้ไม่ได้ครับพิรพงศ์โดน2ตัว2พิรพงศ์พิรพงศ์โอ้โหบิวบิวซัดเองครับโดนปัดได้โด่งมาทางเสา2โดนดักก็ได้เอเวอร์ตันบอลเลยมาปกกล้าวเคลียร์แล้วไปฉลับลินเนอร์นะครับบอลทุ่งของทรูเบนคอก